بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับในเรื่องราวของศาสนาถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าตั้งแต่วันนี้นะครับในรอบเดือนนี้เนี่ยนะครับผมเองก็จะรับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของหะดีษนะครับนั่นก็คือวจนะหรือว่าการกระทําต่างๆที่เป็นแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือได้ว่าแบบอย่างหรือว่าซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะว่าแบบอย่างของท่านนบีนี่เองนะครับที่จะมาอรรถาธิบายสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานถือได้ว่าเป็นธรรมนูญหลักนะครับเป็นแม่บทหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มาอรรถาธิบายสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เรานั้นจะไม่ยึดแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามพอถ้าเราบอกว่าเรายึดเพียงแค่อัลกุรอานอย่างเดียวแน่นอนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจในอัลกุรอานได้หากปราศจากการอรรถาธิบายหรือว่าการแนะนำจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับทั้งกุรอานและซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการดำเนินชีวิตและหะดีษที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนั้นก็เป็นหะดีษที่ถูกบรรจุเอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าอัลอัรบะอีนอันนะวะวีนะครับ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีซึ่งถือได้ว่าหะดีษต่างๆที่ท่านอิหม่ามนะวะวีได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของกออิดะห์หรือว่ากฎเกณฑ์หลักๆในการดำเนินชีวิตของเรากฎเกณฑ์หลักๆในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่บรรดานักวิชาการนั้นนำเอามาอรรถาธิบายในตัวบทหะดีษนะครับซึ่งมีนักวิชาการหลายต่อหลายท่านด้วยกันที่ทำการอรรถาธิบายที่ทำการพูดถึงหะดีษเหล่านี้นะครับของท่านอิหม่ามนะวะวีซึ่งถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการที่จะมาทำความเข้าใจกันนะครับท่านอิหม่ามนะวะวีเองเนี่ยนะครับท่านก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะครับท่านเกิดในปีฮิจเราะห์ที่631นะครับแล้วก็เสียชีวิตในปีที่676ท่านเกิดที่เมืองนาวานะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศซีเรียในปัจจุบันห่างจากเมืองดามัสกัสเนี่ยประมาณสัก80กว่ากิโลนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าตัวของท่านอิหม่ามนะวะวีเองเนี่ยนะครับก็เป็นอุลามะเป็นนักวิชาการที่ผู้คนให้การยอมรับนะครับแล้วก็หนังสือต่างๆของท่านเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นชะรอห์ซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือของท่านอิหม่ามนะวะวีหรือหนังสือของท่านอิหม่ามนะวะวีอีกหนึ่งเล่มก็คืออริยาดุสซอลิฮีนซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รวมถึงหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะนำเอามาพูดคุยกับพี่น้องนั่นก็คืออัลอัรบะอีนอันนะวะวีนะครับ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีนี่เองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากนะครับแล้วก็ถือได้ว่าผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนำเอาหนังสือเล่มนี้มาพูดคุยกันกับพี่น้องแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอันเนื่องมาจากการที่ผมใช้ความรู้สึก
หรือว่าใช้อารมณ์ของผมในการพูดคุยก็พยายามที่จะอ้างอิงจากบรรดานักวิชาการที่อรรถาธิบายหะดีษต่างๆใน40หะดีษนี้ของท่านอิหม่ามนะววีและที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่น้องครับกับการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งจำเป็นที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอามาสู่การปฏิบัติให้จงได้สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการที่เราได้เสียเวลามาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของศาสนาถ้าวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแต่นำเอามาสู่การปฏิบัติไม่ได้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นยังไม่สมบูรณ์หรือเรามาเรียนรู้ศาสนาอันเนื่องมาจากการที่เราต้องการให้เกิดความสนุกเกิดความมันเกิดความที่เรานั้นต้องการให้มันรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นหรือว่าต้องการที่จะมีการโต้เถียงโต้ตอบกับคนอื่นอันเนี้ยน่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องนักสำหรับการที่เรานั้นจะมานั่งศึกษาหาความรู้กันฉะนั้นแล้วในการหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวที่เป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติให้ได้เมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วเราก็นำเสนอบอกกล่าวกับพี่น้องของเราและสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อบอกกล่าวนำเสนอแล้วเราก็ต้องอดทนจากการที่เราอาจจะถูกมองว่าเราเป็นบุคคลที่นำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมนะครับฉะนั้นเรา4องค์ประกอบนี้ถือได้ว่าเป็น4องค์ประกอบสำคัญที่ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับได้บอกเอาไว้ในหนังสือของท่านนะครับที่บอกว่า4ประการ4องค์ประกอบนี้คือสาระสำคัญในการที่เราจะแสวงหาวิชาความรู้คือ1เรียนรู้ทำความเข้าใจรู้จักอัลลอฮ์รู้จักศาสนาของอัลลอฮ์รู้จักศาสนทูตของอัลลอฮ์เมื่อรู้แล้วเนี่ยนะครับนำสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วบอกต่อเมื่อบอกต่อแล้วก็อดทนนะครับยืนหยัดกับการที่เรานั้นดำเนินชีวิตด้วยกับการบอกกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคนในสังคมได้เรียนรู้ดังนั้นแล้วเนี่ยความรู้ของเรามันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานำเอาความรู้เหล่านั้นมาปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวันของเราถ้าวันนี้เรียนไปแล้วยังนำเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามนำเอาสิ่งที่เรานั้นได้ศึกษามาได้เรียนรู้มาเนี่ยนำสู่การปฏิบัติให้ได้ในหนังสือ40หะดีษของอิหม่ามนะววีเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามนะววีเองก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าที่ท่านได้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้หรือว่าได้รวบรวมบรรดาหะดีษ40หะดีษขึ้นมาเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าบรรดานักวิชาการรุ่นก่อนหน้าท่านเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมหนังสือที่ใช้คำว่า40แบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น40ความดีงาม40อากีดอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยนะครับก็จะใช้40แบบนี้แหละท่านเห็นว่ามันน่าจะมีคุณค่าหากว่าท่านจะรวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม40หะดีษที่ครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตและเป็นกออิดะห์เป็นกฎเกณฑ์หลักในการดำเนินชีวิตและท่านก็ได้กล่าวถึงหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหะดีษบทนี้ที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านยอมรับว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟที่บอกว่ามันฮาฟิซอะลาอุมมะติอัรบะอีนะหะดีษันมินอัมริดีนี่มินอัมริดีนี่ฮาบะอะซะฮุลลอฮุยามันกิยามะฟีซุมรอตินฟุกอฮะวัลอุลามะบุคคลใดก็ตามที่จดจำบุคคลใดก็ตามในประชาชาติของฉันเนี่ยที่จดจำ40หะดีษที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะโดยอยู่กับบรรดาผู้รู้บรรดาฟุกอฮะซึ่งหะดีษนี้เนี่ยท่านอิหม่ามนะววีก็ยอมรับว่าเป็นหะดีษดออีฟนะครับและท่านก็พูดถึงหะดีษดออีฟว่ามันก็มีนักวิชาการที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการปฏิบัติตามหะดีษดออีฟบ้างก็บอกว่าไม่ได้เลยบ้างก็บอกว่าได้แต่ก็มีเงื่อนไข1 2 3 4แต่ท่านอิหม่ามนะววีเองก็บอกว่าที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหรือว่ารวบรวมหะดีษ40หะดีษขึ้นมาน่ะท่านก็ไม่ได้ยึดจากตัวบทหลักฐานของหะดีษบทนี้แต่ที่ท่านยึดถือนั่นก็คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีขอดุอาที่บอกว่านัดดอรัลลอฮุอิมรออันซามีอามะกอลาติฟะวาอาฮาฟะอัดดาฮากะมาซามีอาฮาหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในซอฮีฮ์อบูดาวูดซึ่งมีความหมายว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ความดีงามเกิดความดีงามความเบิกบานเกิดขึ้นกับคนที่
ฟังคำพูดของฉันฟังแล้วจดจำมันจดจำแล้วปฏิบัติในคำพูดของฉันเฉกเช่นที่เขานั้นได้ยินมาหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอิหม่ามนะวาวีบอกว่าฉันยึดหะดีษบทนี้แหละที่ฉันรวบรวม40หะดีษของนบีเนี่ยก็เพื่อว่าคนที่ฟังเนี่ยจะได้จดจำจากหะดีษต่างๆเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติตามหะดีษต่างๆเหล่านี้และหะดีษบทนี้ที่ท่านอิหม่ามนะวาวีอ้างขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะไม่ใช่หะดีษบทแรกที่บอกว่าใครที่ท่องจํา40หะดีษนะครับจากท่านนบีเนี่ยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาและอยู่กับบรรดาฟุกอฮะหรือว่าบรรดาอุลามะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยท่านอิหม่ามนะวาวีก็เลยรวบรวมหะดีษ40หะดีษนี้ขึ้นมานะครับและท่านก็ยังบอกอีกในคำนำหนังสือของท่านว่าและในหนังสือ40หะดีษของท่านเนี่ยท่านก็พยายามที่จะรวบรวมจากหะดีษซอฮีหะโดยเฉพาะของท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็ท่านอิหม่ามมุสลิมแต่ว่าท่านก็บอกต่ออีกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านไม่ต้องการที่จะกล่าวถึงสนัดหมายถึงสายรายงานนะฮะท่านไม่ต้องการที่จะกล่าวถึงสายรายงานเพราะว่าท่านต้องการที่จะให้เกิดความง่ายในการท่องจำตัวบทต่างๆเหล่านี้นะครับผมและสุดท้ายเนี่ยในคำนำของท่านที่ท่านบอกนะครับท่านบอกว่าวายัมบะกีลีกุลดีรอกีบินฟิลอาคิเราะห์และสมควรอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ปรารถนาในโลกหน้าอัยยะริฟะฮาซิฮิลอะฮาดีสที่เขาจะต้องรู้จักบรรดาหะดีสต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าหะดีสต่างๆเหล่านี้ที่ท่านรวบรวมมานั้นมันเป็นหะดีสที่เป็นตัวบทสำคัญที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องเรียนรู้นี่คือคำนำจากหนังสือของท่านอิหม่ามนะวะวีก็คือ40หะดีสของท่านนั่นเองนะครับท่านก็ได้บอกคร่าวๆถึงประสงค์ของท่านที่ท่านนั้นได้รวบรวมหะดีสเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมเอาละครับหะดีสบทที่1ที่ท่านอิหม่ามนะวะวีนะครับได้พูดถึงแล้วก็ได้นำเอามาเป็นหะดีสบทแรกในหนังสือของท่านนั่นก็คือหะดีษที่ว่าด้วยกับการเจตนาอินนามัลอะมาลูบินนียัตนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับท่องจำกันเป็นอย่างดีและเราเองก็ยกหะดีษบทนี้เนี่ยใช้ในบริบทต่างๆหลายต่อหลายครั้งด้วยกันหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอุมัรบินคอตอบนะครับท่านอุมัรบินคอตอบบอกว่าซามีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินนั่นหมายความว่าท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยได้ยินจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงฉันได้ยินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามัลอะมาลูบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานาวาฟะมันกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิวะมันกานัตฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออาจินยังกิฮุฮาฟาฮิจรอตุฮูอิลามาฮาจรออิไลหะดีษนี้ชัดเจนนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะท่านอิหม่ามนะวะวีนะครับจึงได้บอกจากหะดีษบทนี้เดี๋ยวผมจะไปอรรถาธิบายนะครับตามวรรคตามประโยคและกันนะครับผมว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้อย่างไรบ้างแต่ว่าโดยสรุปแล้วความหมายของหะดีษบทนี้ก็คือที่ท่านนบีบอกว่าแท้จริงการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและสำหรับทุกๆคนนั้นเขาก็จะได้รับการตอบแทนจากเจตนาที่เขานั้นได้เจตนาไว้ดังนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่อพยพเพื่ออัลลอฮ์อพยพไปเพื่อรอซูลการอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และก็เป็นไปเพื่อรอซูลแต่ใครก็ตามที่อพยพไปเพื่อดุนยาเพื่อโลกใบนี้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากโลกใบนี้หรือเพื่อที่จะแต่งงานกับสตรีหรือเพื่อที่จะแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามที่เขานั้นได้เจตนาเอาไว้อันนี้เป็นความหมายโดยสรุปนะครับในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าดัลลัลหะดีษุอะลาอันนันนียะตะมีอะยารุนลิตัสฮีฮิลอะมาลหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าการเนียดการตั้งเจตนานั้นเป็นพื้นฐานหลักเป็นเรื่องหลักที่จะทำให้การงานต่างๆนั้นถูกต้องฟะไฮซุซอลูฮัจอันนียะตุซอลูฮัลอามัลโดยที่หากว่าเมื่อเนียดนั้นดีเนี่ยนะครับการงานต่างๆก็จะดีไปด้วยและเมื่อใดก็ตามที่เจตนาไม่ดีเนี่ยการงานต่างๆนั้นก็จะเสียหายไปด้วยหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่า
ยัดคุลูฮาซัลฮะดีสุฟีซะบะอีนะบาบันมินัลฟิกฮิหะดีษบทนี้เนี่ยเข้าอยู่ใน70บทของวิชาฟิกหะดีษบทนี้เนี่ยอยู่ใน70บทของวิชาฟิกในหนังสือฟิกเนี่ยใน70บทเนี่ยจะมีหะดีษบทนี้กล่าวอยู่วะกอลันญะมาอะตุมินัลอุลามาอ์และบรรดานักวิชาการนั้นก็ได้บอกว่าฮาซัลฮะดีษซุลูซุลอิสลามิหะดีษบทนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นหะดีษที่เป็นเศษ1ส่วน3เป็น1ใน3ของอิสลามซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับและเป็นหะดีษที่บรรดานักวิชาการนั้นจะใช้ขึ้นต้นในหนังสือต่างๆที่เขาเหล่านั้นรวบรวมหรือประพันธ์ขึ้นมาเรามาดูคำกล่าวของเชคอุซัยมีนนะครับเชคอิบนุอุซัยมีนบอกว่าฮาซัลฮะดีษอัสลุนอะซีมุนฟีอะมาลิลกุลูบิหะดีษบทนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในเรื่องของการงานต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจลิอันนันนียะจิเพราะแท้จริงแล้วการเจตนานั้นมินอะมาลิลกุลูบเป็นการงานที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นหมายความว่าสถานที่ของเจตนาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ปากไม่ได้อยู่ที่ลิ้นสถานที่ของเจตนานั้นขึ้นอยู่กับที่หัวใจของเราจะเกิดขึ้นจากจิตใจของเราอันนี้เชคอุซัยมีนได้บอกไว้แล้วบอกว่ากอลัลอุลามาอุบรรดานักวิชาการได้บอกว่าวะฮาซัลฮะดีษนิสฟุลอิบาดาตหะดีษบทนี้ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของอิบาดะห์ต่างๆลิอันนะฮูมีซานุนลิอันนะฮูมีซานุนอะมาลินบาตินะเพราะหะดีษบทนี้ถือว่าเป็นมาตรวัดนะครับเป็นตราชั่งที่จะวัดการงานที่อยู่ภายในจิตใจหะดีษบทนี้เป็นหะดีษหลักที่จะวัดการงานที่อยู่ภายในจิตใจของเราวะฮะดีษุอาอิชะส่วนหะดีษของท่านหญิงอาอิชะที่บอกว่ามันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนบุคคลใดก็ตามที่ทำอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่มีมาก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธหะดีษบทนี้ของท่านหญิงอาอิชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเชคอุซัยมีนบอกว่าเป็นหะดีษที่ถือได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของศาสนานะครับลิอันนะฮูมีซานุนอะมาลิซอริฮะเพราะมันเป็นมาตราวัดมันเป็นตราชั่งที่จะวัดการงานภายนอกฉะนั้นแล้ว2หะดีษนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก1หะดีษที่บอกถึงเจตนาซึ่งหะดีษบทนี้จะเป็นมาตรวัดสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราส่วนหะดีษของท่านหญิงไอชาที่บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่อุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนาการกระทำของเขานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่วัดการงานภายนอกนะครับเชคอุซัยมีนบอกต่อว่าฟายุสตาฟาดูมินกอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนียาตการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเนี่ยอันนะฮูมินอะมาลินอิลลาอันนะฮูมามินอามาลินอิลลาวะละฮูนียะไม่มีการงานใดหรอกไม่มีการงานใดหรอกนอกเสียแต่ว่าการงานนั้นๆเนี่ยจะต้องมีเจตนาควบคู่กับมันลิอันนะกุลละอินซานินอากิลินมุคตาริลลายุมกินุไอยะมะละอามะลันบิลานียะเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และเป็นบุคคลที่มีวิจารณญาณสามารถเลือกสิ่งต่างๆได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เขานั้นจะกระทำสิ่งใดโดยปราศจากเจตนานั่นหมายความว่าเจตนาเนี่ยคือเรดาร์คือส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นบรรลุถึงเป้าหมายผมจะมาอิสลามเนี่ยมามัสยิดเนี่ยผมก็ต้องมีเจตนาใช่ไหมครับมีความประสงค์หรือว่ามีเจตนาที่จะมาที่นี่ถ้าผมไม่มีเจตนาไม่มีความประสงค์ที่จะมาที่มัสยิดอันอิสลามเนี่ยแน่นอนนะครับแน่นอนว่าผมก็ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงที่นี้ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเจตนาหรือว่าความประสงค์ของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การงานต่างๆของเรานั้นประสบความสำเร็จเรามาดูกันว่าที่ท่านนบีบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนียาตเนี่ยคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงอะไรเชคซะดีบอกว่าอินนะฮะลาตะฮซุลุวะลาตะกูนุอิลลาบินนียะเชคซาดีบอกว่าการงานนั้นมันจะยังไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันจะไม่มีขึ้นยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะต้องมีเจตนาอยู่ด้วย
วะอันนะมีดาเราะฮาอะลันนียะเพราะว่าการงานต่างๆนั้นขอบเขตของมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเชคซอเลห์บินอับดุลอาซีซได้บอกอีกเหมือนกันว่าอินนามัลอะมาลุแท้จริงการงานต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานใดก็ตามจะถูกตอบรับการงานที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮ์การงานที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับเจตนาเชคซอและบอกต่อว่าอันบาอูคำว่าอันบะตัวบาตรงเนี้ยบินนียัตเนี่ยบาตรงเนี้ยก็คือบาที่บอกถึงสาเหตุหรือว่าเหตุผลนะครับหมายความว่าอินนามัลอะมาลุตุกบะลุเอาตะกออุซอฮีฮะจันบิซะบะบินนียะนั่นหมายความว่าการงานต่างๆนั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์หรือจะเป็นการงานที่ถูกต้องนั้นนั่นก็อันเนื่องมาจากสาเหตุของการมีเจตนานั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกถึงอินนามัลอะมาลุบินนิยัตนั่นหมายถึงว่าการงานที่ดีการงานที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการงานที่จะขึ้นอยู่กับเจตนาของพวกเราและการงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรล่ะนักวิชาการก็บอกว่าอีกว่าการงานเหล่านี้ก็คือการงานที่ออกมาจากมนุษย์ที่เป็นบุคคลที่ถูกบัญชาใช้ให้ปฏิบัติสิ่งใดก็ตามเนี่ยการงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับคำพูดหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำโดยทั่วไปเข้าข่ายในการงานต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการงานต่างๆที่เราปฏิบัติที่จะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับที่จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเชคซะดีก็บอกต่อว่าในการงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปในความประเสริฐของมันอันนี้คือสิ่งที่เชคซะดีแล้วก็บรรดานักวิชาการได้บอกถึงคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเรามาดูกันต่อว่าและคำว่าอันนียะเนียดเนี่ยเจตนาเนี่ยมันคืออะไรในด้านภาษานะครับคำว่าอันนียะก็คืออัลกอสดุความประสงค์หรือว่าความตั้งใจในด้านอิสติลาห์หรือว่าในด้านบทบัญญัติเนี่ยนะครับเนียดก็คือกอสดุชัยอิมุกตารินันบิฟิอะลิฮิคือความประสงค์ในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่จะต้องมีการปฏิบัติมาพ่วงด้วยการประสงค์หรือว่าความประสงค์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีการปฏิบัติมาพ่วงกับความประสงค์นั้นๆด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเชคซะดีจึงได้ให้คำนิยามของคำว่าอันนียะตุว่าฟะฮิยัลกอสตุมันก็คือความประสงค์ลิลอามะลิในการกระทำการงานตะกอรุบันอิลัลลอฮเพื่อเป็นความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์วะตอลาบันลิมัรดอจิฮิวะสวาบิฮิและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์หวังความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์ตรงนี้หมายความว่านียะหรือว่าการตั้งเจตนาหรือว่าเนียดเนี่ยก็คือความประสงค์ในการที่จะปฏิบัติการงานใดๆก็ตามเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์หวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจากคำนิยามนี้จึงถือได้ว่าการเนียดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการงานต่างๆที่เรานั้นปฏิบัติและพลังของการตั้งเจตนาของเราหรือว่าเนียดของเราเนี่ยมันจะมีพลังและมันจะทำให้เรานั้นได้ประสบความสำเร็จกับการงานของเราที่เรานั้นตั้งใจที่จะทำผมมีประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเนียดเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเนียดวันนี้เนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นผลหรอกนะครับเราเจตนาวันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นผลในวันนี้หรอกแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงให้เรานั้นประสบความสำเร็จในวันหนึ่งหากว่าเจตนาของเรานั้นเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างที่บอกไปเป็นเจตนาในการทำงานที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เรานั้นประสบความสำเร็จจากสิ่งที่เรานั้นได้เจตนาแล้วก็ได้มีความประสงค์เอาไว้ปีแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศโมร็อกโก
ไปถึงอยู่ที่นั่นประมาณได้สัก3เดือนน่ะนะครับที่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยผมก็มีเจตนาเหมือนกันผมก็นึกในใจเนี่ยนะครับก็เจตนาไว้ว่าเจตนาพร้อมกับขอดุอาจากอัลเลาะห์นะครับว่าหากว่าผมเนี่ยกลับบ้านตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าจะจบหรือไม่จบแต่คิดไว้แล้วก็เจตนาว่าหากว่าผมเนี่ยกลับบ้านกลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่น่ะผมอยากจะทำงานในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่ติดยาเสพติดอันนี้คือเนียดของผมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมไปถึงที่ประเทศโมร็อกโกช่วงแรกๆเนี่ยผมก็เนียดไว้แบบนั้นแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านมา10กว่าปีนะครับถึงวันนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเจตนาผมที่ผมได้คิดเอาไว้ได้มีความประสงค์มีความตั้งใจเอาไว้เนี่ยก็บรรลุอยู่ในระดับนึงและที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงช่วยเหลือฉะนั้นแล้วในเจตนาที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์นั้นจะทรงทำให้เราประสบความสำเร็จหรือบรรลุถึงความสำเร็จในระดับนึงจากเจตนาที่เรานั้นได้คิดเอาไว้ผมไม่กล้าที่จะบอกนะครับว่าผมบรรลุถึงจุดที่สุดยอดแล้วมันไม่น่าจะใช่นะฮะมันก็คือในระดับนึงของการที่ผมได้ตั้งเจตนาว่าผมอยากจะทำตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผมได้มีโอกาสทำงานที่ผมนั้นได้มีความตั้งใจที่จะทำเอาไว้แต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ก็จะทรงให้เราได้ผ่านอะไรต่างๆนานาก่อนเป็นการฝึกฝนตัวของเราก่อนที่ผมจะมามีโอกาสเข้าไปบรรยายเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องในเรือนจำเนี่ยนะครับตอนผมกลับมาแรกๆเนี่ยผมก็สอนหนังสือที่โรงเรียนก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนขี้อายนี่บางบอกหน้าอย่างนี้ไม่น่าจะอายนะเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะครับแต่ด้วยกับความประสงค์ของอัลเลาะห์เนี่ยให้ผมได้มีโอกาสได้สอนหนังสือก่อนที่โรงเรียนสอนหนังสือมาประมาณสัก7ปีนะครับในช่วงที่สอนหนังสือเนี่ยก็เจอกับเด็กคุยกับเด็กได้มีการอบรมได้มีทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาจนเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยมีศักยภาพในระดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานตรงนี้ซึ่งถือได้ว่ามันเป็นแนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปูเอาไว้ให้กับเรานะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้ทำงานที่เรานั้นตั้งใจเอาไว้ในระดับที่สมบูรณ์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยประสบมาโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเจตนาที่เรามีถึงบอกกับพวกเราว่าถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเจตนาที่จะทำในสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราและพระองค์จะทรงทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จกับการที่เรานั้นมีเจตนาที่ดีซึ่งมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบุคคลที่มีเจตนาแฝงในการกระทำสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเป็นไปเพื่อดุนยาเป็นไปเพื่อเงินเป็นไปเพื่อทรัพย์สินบารมีอำนาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์แบบนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับตามที่เขานั้นเจตนาตามที่เขานั้นประสงค์ที่จะได้หลายคนทำงานศาสนายกตัวอย่างนะครับทำงานศาสนาเพื่อเงินเพื่อดุนยาเขาได้อะไรจากการทำงานศาสนาของเขาก็ได้เงินได้เรื่องที่เกี่ยวกับดุนยาแต่ถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมอันนี้ก็วัลลอฮุอาลัมแต่ถ้าคนทำงานศาสนาและเต็มที่กับการทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะบรรลุถึงความสำเร็จด้วยกับความบริสุทธิ์ใจหรือว่าด้วยเจตนาที่เขานั้นมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เต็มที่ถ้าเราไม่เต็มใจไม่จริงใจกับการทำงานเนี่ยโอกาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำลายเรานั้นมีสูงจะทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จจากการทำงานศาสนาของเราเนี่ยมีสูงนั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะฮะสำหรับบุคคลที่ทำงานศาสนาทุกคนที่จะต้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์ก่อนในเบื้องต้นที่จะทำการงานนั้นๆเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับงานศาสนาเนี่ยถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์เต็มที่และเต็มใจทำเพื่ออัลลอฮ์บอกได้เลยนะครับว่าต่อให้เจออุปสรรคขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่ท้อต่อให้เจออุปสรรคขนาดไหนเราก็ยังมีความสุขกับการทำงานของเราอย่างผมเนี่ยนะฮะวันก่อนเนี่ยนะครับเมื่อสองเดือนก่อนตอนที่ผมกลับมาจากอุมเราะห์ช่วงเมษานะครับ
ก็มีโอกาสเดินทางไปเรือนจำแถวๆจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าก่อนจะถึงเรือนจำได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็จอดรถกันนะฮะที่ปั๊มแห่งหนึ่งแล้วก็ลงไปดื่มน้ำลงเข้าห้องน้ำอะไรกันนะครับก่อนที่จะออกรถจากปั๊มเนี่ยนะฮะปรากฏว่ารถเนี่ยดับก็สตาร์ทไม่ติดไอ้ผมก็คิดว่าคงจะเสียเล็กๆน้อยๆนะครับน่าจะอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็น่าจะเดินทางได้ต่อวันนั้นตอนนั้นช่วงนั้นเวลาประมาณสัก 9:30 นนะฮะ 9:30 9:30 10:30 11:30 เที่ยงครึ่งบ่ายครึ่งบ่าย 2:30 3:30 4:30 รถยังสตาร์ทไม่ติดปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยผมและทีมงานต้องละหมาดในปั๊มกินข้าวในปั๊มตั้งแต่ 9:30 นะครับจนถึง 4:00 กว่าจะได้กลับบ้านกลับมาถึงกรุงเทพก็ทุ่มกว่าแน่นอนว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับจากบททดสอบหรือว่าจากอุปสรรคที่เราเจอในการทำงานของเราแล้วถือได้ว่ามันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่พอสมควรนะครับเข้าเรือนจำก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ไปอบรมพี่น้องด้วยรถก็เสียด้วยมันก็เป็นอุปสรรคเป็นบททดสอบที่เราเจอแต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราเต็มที่และเต็มใจมีเจตนาอันดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงอุปสรรคที่อัลลอฮฺต้องการที่จะพิสูจน์เราว่าเรานั้นจะเต็มที่กับการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าลองเรามีเจตนาที่มีอะไรแอบแฝงสิครับถามว่าเราเจอบททดสอบแบบนี้เนี่ยรถก็ต้องซ่อมใช้เงินก็เยอะอุปสรรคต่างๆที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะทำให้เราท้อถอยหากเรามีเจตนาอื่นแฝงในการทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอกันมาตรงๆกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและรู้ได้เลยว่าเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำงานศาสนายืนหยัดในหนทางของลอสุบฮานะฮูวะตาลาได้หากว่าเราเนี่ยนะครับเนียดหรือว่าเจตนาในการทำงานเพื่อทรัพย์สินหรือว่าเพื่อบารมีแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาก็ให้สิ่งเหล่านั้นแหละกับเราแต่ความสำเร็จในการทำงานเนี่ยเราจะไม่พบนะครับฉะนั้นเรากลับมาดูที่อันนี้ยะนะครับนักวิชาการก็บอกว่าอันนี้ยะหรือว่าการตั้งเจตนานั้นก็จะเป็นตัวที่จะมาแยกแยะเรื่องของประเพณีปฏิบัติจากการกระทำที่เป็นอิบาดะห์นั่นหมายความว่าเจตนาของเราเนี่ยมันจะมาเป็นสิ่งแยกแยะในสิ่งที่เป็นปกติวิสัยที่เราปฏิบัติอยู่แล้วในชีวิตประจำวันออกจากการประกอบศาสนกิจและในเรื่องของการเจตนาเนี่ยมันก็จะยังมาแยกแยะในระดับของอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติด้วยยกตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเนียดที่จะมาแยกแยะในเรื่องของปกติวิสัยที่เราปฏิบัติกันธรรมดาในชีวิตประจำวันกับอิบาดะห์เช่นยกตัวอย่างว่าเรามานั่งในมัสยิดเนี่ยเราเนียดอะไรถ้านั่งในมัสยิดแบบปกติพักเหนื่อยนั่นคือปกติวิสัยที่เราปฏิบัติแต่ถ้าเรามานั่งในมัสยิดแล้วเรามีเจตนาว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออิติกาฟเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับมันจะทำให้ปกติวิสัยที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นอิบาดะห์เหมือนการอาบน้ำของเราเนี่ยนะฮะเราอาบน้ำในแต่ละวันเนี่ยอาบน้ำเพื่อความสดชื่นอาบน้ำเพื่อความสะอาดอันนี้เป็นปกติวิสัยที่เรานั้นปฏิบัติแต่ถ้าเราเจตนาว่าเราอาบน้ำสมมติวันนี้เป็นวันศุกร์เราอาบน้ำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นซุนนะในวันศุกร์นั่นหมายความว่าการอาบน้ำของเรานี้ถ้าเรามีเจตนาแบบนี้ใส่ลงไปเนี่ยมันจะแยกปกติวิสัยของเราออกจากอิบาดะห์นั่นหมายความว่าน้ำที่เราอาบเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คืออิบาดะห์เป็นการทำความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเจตนานั้นมันก็จะมาแยกแยะในเรื่องของปกติวิสัยออกจากเรื่องของอิบาดะห์และเจตนาเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่ามี2ประเภทด้วยกันเจตนาประเภทที่1ก็คือเจตนาที่ผูกพันเกี่ยวข้องในเรื่องอิบาดะห์ของเราอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เจตนาที่จะ
เราละหมาดเจตนาในการถือศีลอดเจตนาในการอาบน้ำยกหะดัษอันนี้คือเจตนาในอิบาดะห์ของเราและถือว่าเจตนานี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้อิบาดะห์ต่างๆของเรานั้นสมบูรณ์หากละหมาดไม่มีเจตนาในการละหมาดเพื่ออัลเลาะห์อิบาดะห์ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หากถือศีลอดไม่มีเจตนาในการถือศีลอดอิบาดะห์ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเจตนาที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขหลักในการปฏิบัติอิบาดะห์นั้นๆอันนี้คือเจตนาประเภทที่1เจตนาประเภทที่2คือเจตนาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกสักการะในที่นี้เราเรียกว่าอัลอิคลาสเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆหรือในการปฏิบัติการงานใดๆก็ตามเนียดนี้ที่เราเรียกว่าอันอิคลาสเนี่ยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราที่เรานั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการประกอบศาสนกิจของเราถ้าเราประกอบศาสนกิจโดยที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นั่นแหละแต่มีสิ่งอื่นมาทำให้เรานั้นให้ค่าให้ความสำคัญกับมันด้วยเช่นเราละหมาดเนี่ยเรารู้แหละว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ในการละหมาดของเราเนี่ยมันมีเจตนาแฝงก็คืออยากจะทำให้คนเห็นอยากจะทำให้คนรู้ว่าฉันเนี่ยก็ละหมาดนะรอมฎอนมาเนี่ยเอาแหละรอมฎอนเนี่ยบวชเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์แหละแต่มันก็มีเจตนาแฝงที่ถือศีลอดก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นเจตนาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเจตนาแบบนี้เนี่ยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นการตั้งภาคีชนิดเล็กที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านนั่นก็คือการตั้งภาคีชนิดเล็กซอฮาบะห์ก็ถามนบีครับและอันใดกันเล่าคือการตั้งภาคีชนิดเล็กชนิดเล็กเนี่ยภาคีชนิดเล็กเนี่ยเป็นยังไงอ่ะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอัรริยะการโอ้อวดไงล่ะการโอ้อวดนี่แหละคือการตั้งภาคีชนิดเล็กฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนเราเป็นประจำสม่ำเสมอว่าในการกระทำใดๆก็แล้วแต่ของเราเนี่ยมันจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันเนี่ยมันก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าเรามาเรียนกันเนี่ยมาทำความเข้าใจศาสนากันเนี่ยเราทำเพื่ออะไรอันนี้เราก็ต้องตั้งเจตนาของเราให้ดีนะครับว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจไหมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนเพื่อต้องการที่จะเอาความรู้นี้ไปตอบโต้กับผู้รู้เอาความรู้นี้ไปด่าทอไปตำหนิติเตียนคนไม่รู้หรือว่าเอาความรู้นี้ไปดึงเอาคนมาเป็นพวกของเราเองซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการปฏิบัติแน่นอนเรียนรู้เพื่อต่อว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่สมควรที่จะทำคนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับเราเรียนรู้แล้วแต่คนที่ไม่รู้เราจะทำยังไงกับเขาเราก็ต้องบอกเขาเตือนเขาดึงเขาหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะไปต่อกรกับบรรดาผู้รู้อันนี้ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่เรียนแน่นอนเรียนรู้เพื่อที่จะดึงคนมาเป็นพวกของตัวเองอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ศาสนากันเนี่ยนะครับที่เราเรียนรู้ศาสนากันเนี่ยที่มีบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยจัดบรรยายกันที่อันอิสลาที่มัสยิดอิสลาเนี่ยจัดบรรยายเนี่ยที่อื่นๆจัดบรรยายเนี่ยถามว่าที่เราจัดบรรยายขึ้นมาเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรเจตนาของเราคืออะไรเราต้องการที่จะให้คนมาเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือต้องการที่จะให้มีปัญหาในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ขึ้นอยู่กับเจตนานะครับว่าเจตนาที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่นี่จัดขึ้นมาเนี่ยให้มีการเรียนการสอนในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับของวันศุกร์เนี่ยจัดขึ้นมาเพื่ออะไร
จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนบริเวณนี้ได้เรียนรู้ศาสนาหรือว่าจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความแตกแยกจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีปัญหาในศาสนาอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราถ้าเราจัดการบรรยายขึ้นมาเพื่อให้คนเรียนรู้ศาสนาเพื่อให้คนเข้าใจศาสนาแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้คนที่มาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยได้เข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงและนำสู่การปฏิบัติแต่ถ้าเราจัดการบรรยายขึ้นมาให้มีการบรรยายเพื่อความสนุกเพื่อความมันเพื่อการโจมตีเพื่อการตอบโต้มันก็เป็นไปตามที่เราเนียดนั่นแหละครับเราก็ต้องเนียดดูนะครับว่าเจตนาของเราเนี่ยต้องพิจารณานะครับตรวจสอบว่าเจตนาของเราเนี่ยเราทำความดีไปเพื่ออะไรเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราทำดีไปแล้วมันมีสิ่งอื่นแอบแฝงเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยความดีนั้นที่เราปฏิบัติเนี่ยอาจจะไร้ค่าอาจจะไม่มีผลใดๆเลยจากการปฏิบัติความดีงามต่างๆของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เตือนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเจตนาโดยเฉพาะเจตนาที่เรานั้นจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เรานั้นสักการะแต่เพียงองค์เดียวเราละหมาดก็ทำเพื่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวถือศีลอดก็ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวโดยไม่มีสิ่งใดมาแฝงในการละหมาดของเราและแน่นอนนะครับว่าเจตนาของเรามันก็จะมีผลท่านนบีจึงได้บอกต่อว่าวะอินนะมาลิกุนดิมรีอินมานะวาและสำหรับทุกๆคนนั้นเขาจะได้รับผลตอบแทนอันเนื่องมาจากการเจตนาของเขาอันแรกเจตนาการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนาอีกประโยชน์นึงที่ท่านนบีบอกว่าทุกคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนตามเจตนาของเขาเชคซะดีได้บอกว่าฟะมันนะวะฟิอัลลคอยรีบุคคลใดก็ตามที่มีความประสงค์หรือว่ามีเจตนาที่จะประกอบความดีงามต่างๆและมีความประสงค์ที่จะให้ได้รับมาซึ่งเป้าหมายอันสูงส่งที่สุดในการประกอบการงานนั้นๆเป้าหมายนี้ที่ว่าก็คือใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บุคคลใดก็ตามที่ประกอบคุณงามความดีโดยมีเจตนาที่อยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคซาดีบอกต่อว่าฟะลาฮูมินัสซาวาบิสำหรับเขาคนนั้นนั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มเปี่ยมและบุคคลใดก็ตามที่เจตนาของเขาไม่ได้ต้องการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลตอบแทนที่เขาจะได้นั้นมันก็จะบกพร่องไปฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรามีเจตนาในการทำความดีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายสูงสุดไหมซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่ว่านั้นก็คือใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับผลตอบแทนที่เราได้นั้นก็จะสมบูรณ์แบบเชคซอลห์บินอับดินอาซีสนะครับได้บอกว่าว่าอินนามาลิกุลลิมรีอินมินอามาลีฮิสวาบันวะอัชรอนมานาวาหุบีอามาลีฮิทุกๆคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนตามเจตนาที่เขานั้นได้เจตนาไว้ในการทำงานต่างๆของเขาฟะอิงกานานาวาบีอามาลีฮิลิลลาฮิหากว่าเขานั้นมีเจตนาในการประพฤติปฏิบัติการงานของเขาเพื่ออัลลอฮ์หรือเพื่อโลกหน้าเนี่ยนะครับโดยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นี่ถือว่าเป็นการงานที่ซอและเป็นการงานที่ดีแต่ถ้าหากว่าในทางตรงกันข้ามนะครับในทางตรงกันข้ามหากว่าการงานนั้นๆที่ตั้งเจตนาเอาไว้ทำไปเพื่อดุนยาเชคซอและบอกว่านั่นคือเจตนาที่ไม่ดีคือเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์และมันก็จะมีผลต่อการทำงานต่างๆเหล่านั้นของเราท่านยังบอกอีกนะครับว่าวะฮาซายะดุลลุอะลาอันนัลอามะละลาบุดดะอัยยะกูนะคอลิซอนลิลลาฮิฮัตตายะกูนะมักบูลันและตรงนี้เองยังชี้ถึงว่า
การงานนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งการงานนั้นเป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติหรือว่าการงานของเขานั้นมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าเจตนาของเขานั้นมีปัญหาและการงานของเขานั้นก็จะมีปัญหานี่คือ2ประโยคนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจะต้องตั้งเจตนาเพราะว่าการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนาและเจตนามันก็จะมีผลในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและท่านนบีก็บอกต่ออีกว่าฟามังกานัตฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิและบุคคลใดก็ตามที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และเพื่อศาสนทูตของพระองค์ฟาฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิดังนั้นแล้วการอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และก็เป็นไปเพื่อศาสนทูตของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าเป็นการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยกตัวอย่างที่จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเจตนาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเอาตัวอย่างของการฮิจเราะห์ของการอพยพนั้นมาเป็นตัวอย่างเพราะถือได้ว่าการฮิจเราะห์เนี่ยเป็นการงานที่มีความยิ่งใหญ่มากเพราะคำว่าฮิจเราะห์เนี่ยมาจากคำว่าอัตตัรกุแปลว่าละทิ้งนั่นหมายถึงคนที่อพยพเนี่ยคือละทิ้งแผ่นดินเกิดของตัวเองที่มีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความไม่ดีสู่ดินแดนใหม่ที่เป็นดินแดนที่ปลอดภัยเป็นดินแดนที่มีการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวท่านนบีจึงเอาฮิจเราะห์หรือว่าการอพยพเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้ซอฮาบะห์ได้เห็นว่าใครที่อพยพเพื่ออัลเลาะห์เพื่อรอซูลอพยพเพื่ออัลเลาะห์คือมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์อพยพเพื่อรอซูลก็คือมีการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยบุคคลใดที่อพยพเพื่ออัลเลาะห์อพยพเพื่อรอซูลละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่ออัลเลาะห์เพื่อรอซูลสิ่งที่เขาจะได้รับนั้นก็เป็นไปตามที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้ที่เขาว่าต้องการที่จะไปเพื่ออัลเลาะห์และเพื่อรอซูลฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยาและบุคคลใดก็ตามที่อพยพไปเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งดุนยาเช่นเดินทางจากแผ่นดินนี้สู่อีกดินแดนนึงเพื่อทำการค้าขายไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เพื่อค้าขายมีเจตนาแบบนี้เนี่ยเจตนาของเขาก็จะเป็นไปตามที่เขานั้นได้เจตนาไว้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เพื่อค้าขายใช่ไหมอัลลอฮ์ก็จะให้ตามนั้นแต่ผลบุญผลตอบแทนในคุณงามความดีในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และพิธีอุมเราะห์นั้นไม่ได้รับอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราได้บอกกับเราในเรื่องของเจตนาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรก็ตามการงานใดๆก็ตามที่เป็นการภักดีต่ออัลเลาะห์เราจะต้องมีเจตนาที่ดีเพื่ออัลเลาะห์มีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในหลักการและเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการกระทำต่างๆของเรานะครับผมก็น่าจะใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้านะครับก็จะมาบอกถึงประโยชน์นะครับประโยชน์จากหะดีษบทนี้นะครับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยอินนามัลอะมาลุบินนิยาตเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสได้กลับมาเจอกับพี่น้องอีกก็จะมาคุยกันในเรื่องของฟาอิดะห์หรือว่าประโยชน์ที่ได้รับจากหะดีษบทนี้นะครับผมวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์